สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสร้างชาติโปร่งใสสร้างไทยซื่อตรงรายการนี้เป็นรายการที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนและบริษัททรูวิชั่นจำกัดมหาชนได้ร่วมกันจัดขึ้นนะครับเพื่อนำเสนอสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นสาระความรู้ในการสร้างสังคมคุณธรรมความดีโดยมีกระผมพลอากาศเอกวิรวิทย์คงศักดิ์เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับท่านผู้ชมครับโครงการของศูนย์คุณธรรมในปีนี้เนี่ยเราพยายามที่จะทำจังหวัดคุณธรรมขึ้นมา4จังหวัดนะครับจังหวัดนั้นก็คือจังหวัดพัทลุงบุรีรัมย์ราชบุรีและจังหวัดพิจิตรในวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากผู้แทนของจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งมีการแสวงหาแล้วก็การทำความดีมาเป็นเวลานานสิ่งอันนี้ก็จะเป็นโครงการนำร่องของในจังหวัดซึ่งจะทำให้ส่วนราชการแล้วก็องค์กรต่างๆได้เริ่มทำเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับขอต้อนรับคุณหมอสมบูรณ์นันทานิชผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธารามจังหวัดราชบุรีสวัสดีครับหมอครับสวัสดีครับต้องขอขอบคุณหมอที่มาให้ข้อมูลกับเรานะครับในเรื่องนี้เนี่ยเราทราบกันว่าทางจังหวัดราชบุรีที่จะเป็นจังหวัดนำร่องของจังหวัดคุณธรรมแล้วก็แสวงหาองค์กรหรือหน่วยงานในจังหวัดที่ทำเรื่องของกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมความดีมาเป็นเวลานานซึ่งโรงพยาบาลโพธารามก็เป็นหน่วยหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับในส่วนนี้อยากจะเรียนถามหมอว่าในความเป็นมาของโรงพยาบาลโพธารามและภารกิจในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับโรงพยาบาลโพธารามก็ดำเนินการในเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมมาเป็นเวลาหลายปีนะครับในปีพ.ศ. 2551เนี่ยเราได้เริ่มโครงการในการนำโครงการจิตอาสาในแนวพุทธชื่อจี้นำมาใช้ในเริ่มมาใช้ในโรงพยาบาลจนถึงปัจจุบันครับครับในสภาพของโรงพยาบาลโพธารามนั้นเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอใช่ไหมครับมีขนาดเท่าไหร่ครับมีเป็นลักษณะเป็นโรงพยาบาลทั่วไปนะฮะเป็นขนาด340เตียงนะ340เตียงมีหมอครบทุกแผนกครับคือเป็นการดูแลของทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิด้วยใช่ไหมครับใช่ครับในส่วนนี้เนี่ยที่หมอเล่าให้ฟังเรื่องของเอากิจกรรมจิตอาสาของมูลที่พุทธชื่อจี้เข้ามาผมเชื่อว่าท่านผู้ชมอาจจะพอมีความรู้ในเรื่องของกิจกรรมพุทธชื่อจี้บ้างแต่อาจจะลืมเลือนไปขอคุณหมอช่วยทบทวนนะครับว่ากิจกรรมของมูลที่พุทธชื่อจี้เกี่ยวกับจิตอาสานั้นทำยังไงครับจริงๆแล้วผมเองก่อนผมเป็นสูติแพทย์นะฮะแต่เดินมาก็ไม่เคยรู้เรื่องจิตอาสามาก่อนเลยนะครับจากการที่ได้ดำเนินการพัฒนาเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยผมเองได้ทราบข่าวมาว่าจากสื่อต่างๆนะครับว่าทางมูลนิธิพุทธชื่อจี้เนี่ยเป็นมูลนิธิที่ทำเรื่องนี้มาเป็นจำนวนมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วก็เข้มแข็งไปอย่างมากนะครับก็ได้ไปศึกษาความรู้จากเรื่องนี้ที่ประเทศไต้หวันนะครับสำหรับในเรื่องของจิตอาสาในแนวมูลนิธิพุทธชื่อจี้เนี่ยก็จะเป็นจิตอาสาในแนวที่ใช้ในเรื่องหลักการของทางศาสนาในการช่วยเหลือคนโดยไม่หวังผลตอบแทนใช้หลักการในเรื่องของพรหมวิหาร4ในการที่จะผลักดันหรือให้อาสาสมัครเนี่ยได้ขัดเกลาจิตใจโดยการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนจุดนี้เป็นจุดที่สัมผัสจิตใจทำให้ผมเองประทับใจอยากจะนำเรื่องนี้มาใช้ในอำเภอโพธารามที่เป็นบ้านเกิดของผมเองครับจริงแล้วส่วนสำคัญก็คือเอาพรหมวิหาร4คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาใช่ครับสิ่งที่เน้นย้ำของมูลนิธิพุทธชื่อจี้ก็คือเรื่องของการทำดีโดยไม่ต้องหวังผลตอบแทนใช่ครับอันนี้นะครับในส่วนที่จากหมอไปได้มีโอกาสไปสัมผัสแล้วดูแล้วเนี่ยไปประทับใจในส่วนไหนฮะที่มองดูว่ามันน่าจะเอาเข้ามานำในใช้ในโรงพยาบาลที่คุณหมออยู่เนื่องจากผมเป็นแพทย์เนี่ยเมื่อผมได้ไปเห็นอาสาสมัครของมูลนิธิพุทธชื่อจี้ที่โรงพยาบาลของมูลนิธิชื่อจี้ที่ไต้หวันเนี่ยตอนนั้นเป็นโรงพยาบาลชินเตี้ยนนะครับผมเองประทับใจมากแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนกับใช่เป็นสิ่งที่ใช่เลยนะครับที่เราอยากมีสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราที่นั่นเขาจะมีอาสาสมัครมาช่วยงานโรงพยาบาลวันละหลายร้อยคนนะครับแล้วก็อาสาสมัครแต่ละท่านเนี่ยก็ได้ช่วยแพทย์พยาบาลดูแลทำให้ระบบบริการของโรงพยาบาลเนี่ยมันมีความอ่อนโยนละมุนละไมเพื่อเหมือนกับว่าได้ปลอบประโลมผู้ทุกข์ยากที่มาใช้บริการโรงพยาบาลผมเองก็ได้
มาคิดถึงว่าถ้าเราจะนำแนวคิดตรงนี้มาทำในประเทศไทยเนี่ยถ้าเรามาลองผิดลองถูกอันนี้ผมคิดว่ามันจะใช้เวลานานอายุเราก็ไม่รู้จะหมดเมื่อไหร่นะครับผมก็เลยติดต่อทางมูลนิธิว่าขอให้มาช่วยวางระบบของอาสาสมัครแบบที่ไต้หวันเนี่ยให้มาวางที่โรงพยาบาลโพธารามได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเขาก็ยินดีจริงๆแล้วก็มีตัวแทนของมูลนิธิพุทธชูจี้อยู่ที่กรุงเทพใช่ครับนะครับซึ่งก็มาจะช่วยออกแบบช่วยนี่ก่อนไปถึงจุดนั้นผมคิดว่าท่านผู้ชมคงจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการในการทำให้คนมีจิตอาสาเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าหลายคนก็มองดูว่าอยู่เฉยๆก็สบายแล้วนะเรื่องอะไรเราจะต้องไปดูคนอื่นแต่นี่แนวคิดของมูลที่พุทธชีจี้ในการที่จะทำให้คนมีประกายของความ อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยมันมีจุดอะไรนะที่เป็นจุดสำคัญที่คิดว่าน่าจะเป็นตัวแทนที่เราจะต้องนำมาสร้างขึ้น ผมขอยกตัวอย่างตัวเองนะครับที่ผมทำให้ผมเปลี่ยนจากเดิมที่ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องจิตอาสาเนี่ยมาเป็นเรื่องสนใจเรื่องนี้ก็เพราะว่าผมได้เห็นเคสตัวอย่างที่มูลนิธิพุทธชูจี้เนี่ยเขาได้ทำมาแล้วเขานำมาฉายเราดูว่าเขาได้ช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากอย่างไรเป็นขั้นเป็นตอนนะฮะโดยที่มีหลักที่ช่วยโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วช่วยให้เขาสามารถช่วยตัวเองได้แล้วแต่ละขั้นตอนเนี่ยใช้เวลานานกว่าจะถึงจุดที่มันเกิดส่งผลขึ้นมาเนี่ยเป็นจำนวนหลายปีนะแล้วก็รู้สึกบันซาบซึ้งนะฮะว่าการทำแบบนี้คือเป็นสิ่งที่มันใช่เลยอ่ะคือไม่ใช่ว่าช่วยแบบผิวเผินแต่เขาจะช่วยแบบตั้งแต่รู้จักกันจนกระทั่งเขาตายจากไปนะฮะเหมือนกับครอบครัวเดียวกันคำว่าครอบครัวเดียวกันนี่เป็นคำที่ถ้ามันจะเป็นเพลงแล้วก็เราทำแล้วจะกินใจครับรู้สึกซาบซึ้งใจนะจริงๆแล้วก็เป็นกระบวนการที่เมตตากรุณามุทิตาก็คืออยากให้เขาพ้นทุกข์ใช้กระบวนการคือบางทีเราศึกษาหลักธรรมะแล้วเนี่ยเราไม่ได้เอาไปใช้แต่กรณีของพุทธะฉิวจี้เนี่ยเขาเอามาใช้ใช่ไหมครับใช่ครับคือการจะช่วยเหลือคนนั้นเนี่ยช่วยให้จงกระทั่งเขาพ้นทุกข์จนสำเร็จใช่ฮะไม่ใช่ว่าเราเจอคนที่ตกทุกข์ได้ยากเราก็ให้เงินไป1,000 บาทแล้วก็เลิกมันไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องกระบวนการตรงนี้เนี่ยมันจะทำอย่างไรที่คนเสียสละและอุทิศให้ทำอย่างนั้นคุณหมอเองได้เห็นดีแต่การที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยคิดอย่างนั้นเนี่ยทำได้ไงครับคือตรงนี้เป็นอะไรที่มันยากตรงที่จะเริ่มลงมือเท่านั้นเองนะครับคือที่โพธารามเนี่ยเริ่มลงมือจากการที่ว่าเราพอเราเรียนรู้คอนเซ็ปต์ในการอบรมอาสาสมัครกลุ่มนึงเนี่ยซึ่งกลุ่มที่เราไปอบรมเนี่ยประมาณ30 กว่าคนนะซึ่งเขาก็ไม่รู้จักฉิวจี้เท่าไหร่แต่ว่าหลังจากรู้จักแล้วเนี่ยพอเข้าใจเนี่ยเราก็มาลงมือปฏิบัตินะฮะโดยการรับเคสครอบครัวที่เดือดร้อนที่สุดของโพธารามเนี่ยที่แย่ที่สุด10 อันดับแรกแล้วก็มาเป็นเคสของมูลนิธิเหมือนเคสตัวอย่างเหมือนกับถ้าเป็นนักเรียนแพทย์ก็คือเป็นเคสให้นักเรียนแพทย์ได้ฝึกครับแต่ว่าเสร็จแล้วทางทีมของมูลนิธิพุทธฉิวจี้นี่ก็จะส่งทีมมาดูแลการมาพาเราทำพาเราดูแลนะฮะจนกระทั่งแบบให้ครบองค์ประกอบของฉิวจี้ทุกอย่างนะพอเราได้เรียนรู้ตรงนี้มันเหมือนกับใจเราเปิดขึ้นมามันแต่ถ้าใครไม่ลงมือทำเนี่ยก็จะไม่เข้าใจตรงนี้นะว่าการมอบความรักของความรักก็คือเมตตากรุณามุทิตาเบิกขาในเชิงปฏิบัติเนี่ยมันทำอย่างไรนะฮะแต่ว่าพอเราฝึกปฏิบัติตรงนี้เนี่ยเราเหมือนกับว่าเราจิตใจเราสว่างขึ้นมาว่าอันนี้คือสิ่งที่พรหมวิหาร4ที่ภาคปฏิบัติจริงๆนะดีกว่าที่เราอาจจะสอนนักเรียนให้ท่องว่าพรหมวิหาร4คืออะไรข้อกอข้อขอผิดถูกอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ไม่ทราบถึงแต่ว่านี่มันสัมผัสจิตใจอาสาสมัครแล้วทุกวันนี้ทำให้อาสาสมัครเนี่ยที่เขาได้สัมผัสพรหมวิหาร4แล้วก็สัมผัสความสุขตรงนี้เนี่ยก็มาทำงานอาสาสมัครที่กับเราเป็นจำนวนไม่ใช่น้อยนะฮะเราก็ได้พัฒนาอาสาสมัครตอนนี้ผ่านมา6ปีเนี่ยได้พัฒนาไปมีอบรมไปกว่า10รุ่นฮะมีประมาณ 2-300 คนนะจริงๆแล้วที่หมอพูดคำหนึ่งผมยังสะดุดใจว่าจริงๆคือเราต้องมองว่าเป้าหมายที่เราจะช่วยเหลือนั้นเหมือนครอบครัวเราครอบครัวเดียวกันเพราะฉะนั้นคนที่เราดูแลครอบครัวเราอย่างไรเราก็ดูแลผู้ที่ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับใช่หลักคิดตรงนี้เป็นหลักคิดที่ทำให้เกิดความเมตตาอย่างแท้จริงหรือเปล่าครับ
หลักคิดตรงนี้ผมอาจจะตอบคำถามนี้ไม่ได้นะแต่ว่ามันถ้าเราคิดว่าเขาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ย่าตายายเราเนี่ยเราจะดูแลเขาอย่างหนึ่งแต่ถ้าเราคิดว่าเป็นคนอื่นเนี่ยมันจะดูแลเขาอีกอย่างหนึ่งแล้วสิ่งที่เราทำให้เขาเนี่ยเขาสัมผัสได้ครับคือถ้าเราดูแลเขาอย่างญาตินี่นะเขาก็จะนับเขาจะเอาเราเป็นญาติเขาด้วยครับมันจะเป็นอะไรที่ซาบซึ้งนะฮะซึ่งจริงแล้วเนี่ยส่วนนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับคนที่เป็นประกอบวิชาชีพอย่างแพทย์หรือพยาบาลพวกนี้ด้วยใช่ไหมครับมีผลเยอะมากเลยนะครับคือผมเชนไปหลายเรื่องผมเปลี่ยนแปลงไปหลายเรื่องนะครับว่าพอมาทำสื่อจี้เนี่ยเราจากการที่เราเดิมเราคนไข้ต้องไหว้เราก่อนครับพอทำสื่อจี้แล้วเราต้องไหว้คนไข้ก่อนนะเพราะว่าเขาเหมือนกับเป็นญาติเราเป็นผู้มีพระคุณเมื่อเขามาหาเราเขาเป็นผู้มีพระคุณเนี่ยเราต้องกตัญญูภาษาสื่อจี้เขาเรียกว่าสำนึกคุณหรือกังเอิญเขานะฮะพอกังเอิญเมื่อไหร่เนี่ยมันจะอ่อนน้อมถ่อมตัวลงมานะฮะแล้วก็ท่านธรรมอาจารย์ก็สอนว่าถ้าอ่อนน้อมถ่อมตัวลงมาเนี่ยไอ้อัตตามันก็จะความเป็นตัวตนก็จะหายไปหายไปเป็นทยอยหายมันก็เจือจางไปด้วยมันคงจะไม่ที่สุดนะสุดท้ายเนี่ยเราก็สามารถทำอะไรที่คนอื่นก็บอกเอ๊ะทำไมผมมาทำอย่างนี้อ้าวไปช่วยเขาทำไมไปล้างซุ้มให้เขาไปทำอะไรให้เขาที่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นหมอต้องมาทำแต่ว่าเราทำแล้วเนี่ยเพราะเขาเป็นครอบครัวเดียวกับเราอันนี้มันทำให้แต่ถ้าอันนี้สามารถที่จะส่งผ่านไปยังบุคลากรทางสาธารณสุขได้ทุกคนเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มันปฏิวัติระบบสาธารณสุขอย่างใหญ่โตนะเพราะว่าเมื่อคนไข้ที่มาเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยอะไรเรื่องร้องเรียนเรื่องอะไรก็ต้องผมว่าเชื่อว่าต้องน้อยลงนะไอ้การมีปัญหาฟ้องร้องก็จะน้อยลงมีจุดที่หมอพูดเนี่ยผมยังรู้สึกว่าสะดุดใจว่าสิ่งนี้มันน่าจะใช่ก็คือเรื่องของการมองดูว่าผู้ที่เขายากไร้หรือผู้ที่เราจะช่วยเหลือเขาเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณในจุดนี้เนี่ยท่านธรรมอาจารย์หรือในแนวคิดของพุทธชื่อที่ได้อธิบายเรื่องนี้ว่าอย่างไรครับท่านชอบเปรียบเทียบเราว่าเราเป็นพระโพธิสัตว์ครับเป็นผู้ที่บำเพ็ญบารมีแล้วก็คนที่เราช่วยเหลือเขาอยู่เนี่ยอาจจะเป็นพระโพธิสัตว์จำแรงกายมาอันนี้เพื่อให้เราได้ทำความดีนะเพราะฉะนั้นทุกวันที่เราทำอาสาสมัครชื่อจี้เนี่ยเป็นวันที่เราเหมือนกับเก็บเกี่ยวความดีฮะเก็บเกี่ยวความดีเหมือนกับคนทุกวันในสังคมก็จะพยายามโกยเงินโกยทองกันแต่ว่าถ้าเป็นอาสาสมัครชื่อจี้เนี่ยก็คือโกยบุญความดีหรือบุญอะไรนะจริงๆแล้วถ้าฟังที่คุณหมอพูดจุดนี้ก็เหมือนกับว่าเราเองนั้นเนี่ยการที่มีคนให้เราไปช่วยเหลือเนี่ยเป็นบุญคุณที่เขามาให้เราช่วยเหลือทำให้เราได้ทำจิตใจให้เรามีพรหมวิหาร4ถูกไหมครับใช่คือถ้าเผื่อเราไม่เจอเขาเนี่ยเราก็คงจะไม่มีโอกาสที่จะทำตรงนั้นจุดนี้เป็นจุดที่ผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้คนคิดได้มานี่หลายคนก็บอกว่าแหมทำไมเราจะต้องไปเป็นการไปทำกระบวนการตรงนี้เนี่ยมันเกี่ยวพันไหมว่าจะต้องไปเปลี่ยนเป็นสาธารณสิทธิ์หรือจะเป็นลูกศิษย์ที่จะต้องทำตามนั้นจะต้องปฏิบัติตามแบบแผนในกระบวนการที่เหมือนกับว่าพุทธชื่อจี้เป็นนิกายหนึ่งซึ่งอาจจะแตกต่างจากบ้านเราประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากนะครับครับเพราะผมตอนมาทำงานอย่างอาสาสมัครชื่อจี้ใหม่ๆเนี่ยก็จะมีการโต้แย้งในเรื่องนี้มากแต่ว่าเวลาผ่านไปประมาณ 2-3 ปีเนี่ยหลังจาก 2-3 ปีแล้วพอได้เข้าใจว่าสิ่งที่ทำเนี่ยคือคุณความดีแล้วก็คุณความดีเนี่ยจะเป็นศาสนาของพุทธมหายานทางไต้หวันหรือศาสนาพุทธทางเถรวาทของไทยเราเนี่ยเป็นความดีอันเดียวกันแม้แต่ตัวหลักธรรมคัมภีร์ที่สอนลงมาเนี่ยผมเองก็ศึกษาในเรื่องศาสนามาค่อนข้างจะพอสมควรนะครับแล้วก็เทียบแล้วเนี่ยผมว่าไม่ต่างกันเลยแต่ว่าทางชื่อจี้เนี่ยจะออกไปในทางออกปฏิบัติเยอะมากเขาถือว่าการปฏิบัติในชีวิตประจำวันเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมมันจะต่างกับเถรวาทของเราคือถ้าจะปฏิบัติธรรมก็ต้องนุ่งขาวห่มขาวไปวัดแล้วไปเดินจงกรมไปทำอะไรอย่างนี้เฮ้ยอันผมว่าโอเคตรงนั้นทำก็ดีไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยทุกอย่างทุกขณะเป็นการปฏิบัติธรรมหมดยิ่งเราเป็นอาชีพหมอพยาบาลเนี่ย
ถ้าเราสามารถดูแลคนไข้แบบครอบครัวเดียวกันได้ใช้พรหมวิหาร4ได้นั่นคือพรหมวิหาร4ในชีวิตประจำวันเรามันเป็นอะไรที่เปลี่ยนโลกเปลี่ยนโลกตัวเราเองโลกทัศน์แล้วก็สิ่งคนแวดล้อมเราจะรู้สึกตรงนี้ว่าเราเหมือนกับมีอะไรละรังสีของความเมตตาอยู่ครับเราไม่ใช่เป็นไอสิ่งที่เราเคยเป็นคนขี้โมโหเป็นคนอะไรเนี่ยเราก็จะเบาบางลงถ้ามาทำตรงนี้ครับการที่เป็นเราไปนำกระบวนการหรือวิธีการของมูลนิธิพุทธชูชีพมาใช้เนี่ยมีเงื่อนไขหรือมีกติกาอะไรที่ทางมูลนิธิพุทธชูชีพเขามีบทบังคับไหมครับคือสิ่งที่บังคับเป็นกฎหมายอะไรก็คงไม่มีนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่เขาสอนมาว่าครับเช่นอันนี้ห้ามทำอะไรเช่นหนังสือที่เคยมีเช่นว่าต้องถือศีล10ข้อครับศีล5นี่เหมือนกับเราถือศีล5ครับศีล6ก็เป็นเรื่องของความกตัญญูรู้คุณเรื่องการไม่เสพสุรายาเสพติดเรื่องการเคารพกฎจราจรเรื่องอะไรต่างๆเนี้ยซึ่งเป็นเรื่องดีงามตรงนั้นผมคิดว่าสิ่งที่เขาให้เราทำเนี่ยผมก็ว่าเป็นพื้นฐานความดีที่เราควรจะมีอยู่แล้วครับแล้วก็การที่เราทำงานแต่งเครื่องแบบอันนี้เป็นเครื่องแบบกรรมการฉือจี้นะฮะครับเราแต่งเครื่องแบบแต่งอะไรเนี่ยมันก็ต้องรักษาไอ้ดิสซิปลินหรือวินัยของเขาว่าเช่นถ้าแต่งสูทจะต้องติดกระดุมทุกเม็ดเราก็ต้องติดให้เขาเพื่อเคารพองค์กรเขาอะว่าเราแต่งเครื่องแบบเขานะอันนี้แล้วก็ถ้าเราเอาคำสอนของท่านธรรมจารย์มาสอนหรือเอาวัฒนธรรมองค์กรของฉือจี้มาใช้เราก็ต้องบอกว่าสิ่งนี้คือมีเจ้าของคือเขาเป็นเจ้าของฮะแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเราเอาเขามาใช้เสร็จแล้วเราบอกว่าเราคิดเองนี่ก็จะเหมือนกับกฎหมายลิขสิทธิ์เงินใช่ไหมลิขสิทธิ์แต่ว่าผมเขาก็ไม่ใช่ถึงขนาดว่าไม่ให้เราจะทำอะไรทิ้งก็ไปขอเขาทิ้งไม่จำเป็นเพราะว่าอย่างเช่นการฝึกนิสัยให้เรานั่งนอนยืนเดินให้สง่าให้เรียบร้อยให้อะไรเนี่ยก็เป็นบุคลิกภาพของชาวฉือจี้นะซึ่งผมว่าเขาก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์ว่าคุณจะทำอะไรที่เป็นแพทเทิร์นของเขาผมว่าเป็นเรื่องอย่างเช่นเรื่องการประหยัดจะไม่ไปทานอาหารฟุ่มเฟือยต้องทานให้หมดอะไรพวกนี้อันนี้ก็เป็นไอ้แพทเทิร์นหรือเป็นความดีของเขาฮะผมว่าตัวนี้ฉือจี้ผมคิดว่าไม่เขาก็ไม่สูงลิขสิทธิ์อะไรนะรแต่ว่าโลโก้เขาก็ถ้าติดโลโก้ก็ขอให้เขาบอกว่าต้องเรียบร้อยเพราะแต่งโลโก้ฉือจี้แล้วไปทำอะไรไม่ดีไปเข้าคาราโอเกะเข้าไนท์คลับเนี่ยเขาก็บอกว่าคนอาสาสมัครเขามีตั้งหลายล้านคนเขาก็จะไม่ยอมครับว่าเสียชื่อเขาอะไรเงี้ยอันนี้แค่นี้เองฮะเขาก็มีข้อกำหนดแค่นี้ฮะจริงๆแล้วถ้าผมสรุปให้ท่านผู้ชมท่านฟังว่ากรณีของการที่จะสนใจเอากระบวนการวิชาการของมูลนิธิพุทธชูชีพไปใช้นั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้สงวนสิทธิ์เป็นแต่เพียงว่าขอให้ทำตามนั้นแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นของมูลนิธิพุทธชูชีพใช่เมื่อเป็นสมาชิกแล้วกระบวนการแต่งกายหรือกระบวนการทำนั้นเนี่ยก็พยายามทำในสิ่งที่เป็นมาตรฐานของเขาใช่ครับใช่ซึ่งทั้งหมดนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดธรรมชาติเลยเป็นเรื่องของความดีทั้งนั้นนะครับอย่างเช่นที่ว่าศีล5นี่ก็เหมือนกันนะเหมือนเลยเราก็ถือศีล5พอข้อ6นั้นเนี่ยกตัญญูรู้คุณต้องมีกตัญญูรู้คุณเป็นเขาถือเป็นศีลข้อหนึ่งครับแล้วก็เรื่องของการไม่เคารพกฎจราจรอันนี้ก็ดีนะจริงแล้วเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ฝึกจริยธรรมได้ดีนะการเคารพกฎจราจรเรื่องของการไม่เล่นการพนันแล้วผมว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองด้วยใช่ไหมมีข้อหนึ่งไม่เกี่ยวกับการเมืองครับคือไม่แสวงหาผลประโยชน์ในทางไม่ชอบเช่นไปปั่นหุ้นไปทำอะไรที่ไปเอาคือไปเอาทรัพย์คนอื่นมาครับแต่ถ้าตีความทางเถรวาทก็คือไปอยู่ข้อเนี่ยข้อสองครับแต่ของเขาก็ตั้งอีกข้อนึงเลยเพราะว่าการพัฒนาของสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะก็เอาศีลเข้ามาอีกข้อนึงคือว่ากันง่ายๆคือเขาเอาศีล5นั้นเนี่ยมาขยายเป็นบทเฉพาะการสำหรับในสังคมปัจจุบันที่บางคนนั้นเนี่ยอาจจะทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ศีลเดิมอาจจะไม่เน้นย้ำไม่ cover ฮะไม่ cover ตรงนั้นนะคืออย่างกฎจราจรเนี่ยสมัยพุทธกาลคงไม่มีกฎจราจรครับท่านธรรมจารย์ก็บอกว่าต้องครบกฎจราจรไม่งั้นเดี๋ยวทำให้คนอื่นเขาล้มตายบาดเจ็บ
ก็เป็นบาปอีกแล้วครับคล้ายๆกันผมว่ามันก็เป็นสิ่งดีนะฮะแอดวานไปอีกนะครับแล้วก็เรื่องของการเมืองก็คืออย่าไปยุ่งเกี่ยวไปทำให้เกิดความขัดแย้งหรือในส่วนต่างๆเขาไม่ให้ไปดีมอนสเตทไปแสดงออกทางการเมืองแต่ว่าใจเราชอบอะไรก็อยู่ที่ใจเราครับอ๋อไม่หมายถึงว่าไม่ไปเดินขบวนกับเขาไม่ไปเข้าร่วมนะเอาเครื่องหมายของถือจี้ไปทำไม่ได้สิ่งนี้ไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นถือจี้อยู่ฝ่ายนู้นฝ่ายนี้แล้วก็จะมีปัญหาครับเขาก็พยายามรักษาองค์กรเขาให้ครับให้ไม่ยุ่งกับการเมืองนี่ในตอนที่หมอสนใจแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าจะมาลองใช้แล้วกลับมาลองที่โรงพยาบาลโพธารามในช่วงแรกเนี่ยหมอมีแนวทางยังไงครับที่จะดำเนินการคือตอนสมัยนั้นผมคิดย้อนกลับไปนะเพราะมีคนถามหลายอันว่าทำไมถึงทำได้ที่อื่นทำไมเขาทำไม่ได้ผมบอกที่ทำได้เนี่ยผมมาสรุปย้อนหลังว่าอันที่หนึ่งคือผู้นำองค์กรคือผู้ในการโรงพยาบาลสมัยนั้นคือท่านวันชัยล้อกาญจนรัตน์เนี่ยท่านลงมือทำกับเราไปอบรมอาสาสมัครท่านก็ไปเป็นอบรมด้วยไปกวาดบ้านไปทำความสะอาดไปอะไรท่านไปทำด้วยเองทุกอย่างเมื่อแม่ทัพเดินหน้าไปเนี่ยพวกเราเป็นลูกน้องสมัยนั้นผมเป็นรองผู้ในการเนี่ยทางพยาบาลหรือทางจิตอาสาเนี่ยเขาก็เดินตามกันไปเป็นขบวนใหญ่เลยนะฮะซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เป็นจุดสำคัญเพราะว่าช่วงนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าฉือจี้มันคืออะไรอ่ะแต่แม่ทัพไปแล้วแต่นั้นแม่ทัพไปเราก็เดินไปเราก็ทำไปพอผ่านมาสักประมาณ2ปี3ปีเนี่ยเราถึงมาเข้าใจลึกซึ้งหัวใจเปิดรับความคิดนี้ผมมีหาร4เนี่ยพอเรารับแล้วแม่ทัพไม่ทำเราก็ยังทำอยู่ครับทุกวันนี้ขยายงานมาเรื่อยๆตอนนี้เราเปิดสาขาที่ดำเนินสะดวกนะฮะเรามีสาขาเพิ่มแล้วก็มีเปิดกิจกรรมรับครอบครัวบุญคุณเพิ่มตอนนี้ก็ประมาณ60คนนะครอบครัวบุญคุณเนี่ยเป็นไงฮะอ๋อคือเวลาเมื่อก่อนเราจะไปช่วยเหลือคนเนี่ยเราก็บอกเขาเป็นผู้ยากไร้คือมันเหมือนกับว่าเขาเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ใช่คนเต็มคนแต่พอเป็นครอบครัวบุญคุณเนี่ยคือว่าเขาได้เป็นผู้มีพระคุณกับเราเพราะมีเขาเราถึงได้ทำความดีนะเพราะฉะนั้นการที่เราไปทำกับเขาเนี่ยก็ถือว่าเขาเป็นครอบครัวบุญคุณเราต้องไหว้เขาก่อนแล้วก็ถือว่าเขาถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นคุณยายคุณย่าหรือคนจีนก็เป็นอาม่าอะไรต่างๆเนี่ยอากงอะไรต่างๆเนี่ยพอเราตรงนี้มันออกมาเนี้ยมันมีผลกระทบหลายอย่างเนี้ย พอไปทำสักปี2ปีเนี้ยเราจะคิดถึงพ่อแม่ตัวเองปู่ย่าตายายตัวเอง สุดท้ายเราต้องกลับไปเพราะนี่เขาคนอื่นอ่ะ มีคนหลายคนก็จะสะเทือนใจตรงนี้แล้วก็สิ่งที่สะท้อนกลับมาคือครอบครัวเนี้ยจะดีขึ้นนะก็กลับไปเพราะว่าตรงนี้อันนี้คือมันไอ้คำที่เขาเรียกพ่อครัวคุณแต่จริงๆแล้วเนี้ย สิ่งแวดล้อมเราเนี้ยต้องมองว่าเราเป็นหนี้บุญคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่แวดล้อมเราแม้แต่ศูนย์คุณธรรมถ้าศูนย์คุณธรรมไม่พาผมไปไต้หวันผมก็ไม่รู้จักฉือจี้แล้วศูนย์คุณธรรมทำหนังสือเรื่องแนวทางการทำจิตอาสาที่อาจารย์ผมจำชื่ออาจารย์ไม่ได้ครับผมก็เอาเรื่องนี้มาเป็นเอามาเป็นตำราในการที่จะเดินอย่างไรนะฮะเพราะว่าอันนี้เราก็เป็นหนี้บุญคุณสูงกระทำอันนี้ต้องสำนึกคุณเวลาเรียกผมทำอะไรเนี่ยผมก็ต้องถ้าสูงกระทำก็คือต้องเต็มร้อยเพราะว่าเขาเป็นผู้มีพระคุณกับเรานะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้มีพระคุณกับเราเนี่ยดูไปดูมาแล้วก็มากมายเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เราเนี่ย ใช้ชีวิตในช่วงที่เรามีอยู่เนี่ยในเรื่องของการสำนึกคุณเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มันกลายเป็นความดีโดยอัตโนมัตินะครับเป็นเหมือนกับว่ากตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีมันสอดคล้องกันไปเราก็ซึมซับสิ่งอันนี้ค่อยๆซึมซับเข้าไปครับแล้วก็พอมาถึงวันนี้เนี่ยจากแนวคิดแรกที่ว่าผู้ที่เราไปช่วยเหลือนั้นคือผู้มีพระคุณก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ครับครับท่านผู้ชมครับจะเห็นว่าเรื่องของการเปลี่ยนแนวคิดในแต่ละส่วนนั้นเนี่ยหลักธรรมะมีอยู่มากมายนะครับแต่อย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่คุณหมอสมบูรณ์ได้นำมาใช้เนี่ยก็คือเรื่องของพรหมวิหาร4ซึ่งไปได้ศึกษามาจากมูลที่พุทธชูจีลองเอาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามาทำการใช้ในชีวิตจริงและสิ่งสำคัญเนี่ยที่เราต้องพยายามคิดเสมอว่าความกตัญญูรู้คุณนะครับการที่เราไปช่วยคนอื่นนั้นเนี่ยเราอย่านึกว่าเรามีบุญคุณต่อเขานะครับ
ในแนวคิดของพุทธชูชีพที่คุณหมอได้เล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นกรณีที่ว่าเขานั่นแหละมีบุญคุณกับเราที่ให้เปิดโอกาสให้เราทำความดีมันก็เป็นการเปลี่ยนพาราไดม์หรือกระบวนทัศน์ในการคิดซึ่งอันนี้ก็ทำให้สังคมดีขึ้นเพราะว่าถือว่าเรามีความกตัญญูรู้คุณกับคนแม้กระทั่งคนที่เราช่วยเหลือขอพักสักครู่ครับเดี๋ยวจะลงมาในรายละเอียดว่าเอามาถึงโรงพยาบาลจิตอาสานั้นเป็นยังไงครับคนพิการส่วนใหญ่เนี่ยที่แขนขาขาดเนี่ยจะเป็นคนยากคนจนเราอยากให้คนพิการได้มีโอกาสสามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้เราก็เลยเขียนเป็นโครงการขึ้นมาให้โรงพยาบาลรับรู้ว่าเราจะออกไปทำอะไรกันนั่นคือที่มาของโครงการขาเทียมแก่ผู้พิการในชุมชนห่างไกลหลังจากที่ก่อนหน้านี้หลายปีสมคิดได้ใช้วันหยุดของตนเองขี่มอเตอร์ไซค์ตระเวนไปตามหมู่บ้านเพื่อใส่ขาเทียมให้ผู้พิการด้อยโอกาสจนทุกวันนี้โรงพยาบาลราชบุรีได้เข้ามาสนับสนุนโครงการนี้อย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่สมคิดและเพื่อนๆนำขาเทียมไปใส่ให้ผู้พิการยากไร้ด้วยใจอาสาถ้าเราคิดว่าเป็นการเพิ่มภาระมันก็เพิ่มภาระแต่ว่าเรามีการแบ่งเวลาเรารู้สึกว่าเราออกมาทำแล้วเรามีความสุขอะเราไม่คิดถึงความเหนื่อยความอะไรเราทำด้วยความเต็มใจตรงนั้นตอนแรกอะก็ทำโอ้เหนื่อยนะแต่ว่าพอทำไปแล้วคนไข้เขาก็มีความสุขแฮปปี้อะเรามีความสุขนะจุดนัดพบวันนี้คือที่สถานีอนามัยสวนพึ่งผู้พิการหลายคนเดินทางไกลมารอขาเทียมใหม่ของเขาแต่เช้าในจำนวนนี้หลายคนใช้ชีวิตกับขาเทียมหมดสภาพมายาวนานอย่างอดทนขาของเต่ามันฝึกหมดแล้วข้างเนี้ยเหรอ10ปีแล้วมันเดินไม่ได้แล้วมันเสียหมดแล้วแต่เราก็ช่วยปกครองตัวเองไว้อย่างนั้นแหละเมื่อทุกอย่างพร้อมเจ้าหน้าที่ก็นำขาเทียมที่ตระเตรียมมาให้ผู้พิการได้สวมใส่และทดลองเดินครั้งแล้วครั้งเล่าที่ต้องค่อยๆปรับให้พอดีกับสรีระของแต่ละคนอย่างดีที่สุดโดยไม่มีสีหน้ารำคาญหรือเสียงบ่นว่ามีแต่ใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มมันก็เป็นความสุขส่วนตัวอย่างหนึ่งคือได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันการที่คนเราไม่มีขาชีวิตมันก็ลำบากนะบางคนอยากจะฆ่าตัวตายใส่ขาขาดพอครั้งพอได้ใส่ขากลับหาเราอีกนะคิดแต่กลับมาสัก2เดือนนะเขาแบบหน้าตาเปลี่ยนไปเขามีความสุขก็เดินได้ช่วยเหลือเองได้ได้ขามามันช่วยให้ได้เยอะมันก็เดินสะดวกครับขึ้นเขาลงลุยเปล่าก็ลุยได้หมดคุณหมอเขามาทำให้ที่นี่ดีใจมากๆเลยเขาบอกว่าจะได้ทำมาหากินได้ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราคือคำขอบคุณจากหัวใจแม้ของเทียมที่ได้จะเทียบไม่ได้เลยกับของจริงที่สูญเสียไปแต่เมื่อมันถูกหล่อล้อมด้วยความรักความปรารถนาดีจากใจขาเทียมจึงกลายเป็นของขวัญล้ำค่าที่สร้างความสุขอิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการสร้างชาติโปร่งใสสร้างไทยซื่อตรงนะครับในตอนที่แล้วผมได้คุยกับหมอสมบูรณ์นันทานิชเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการจิตอาสาที่นำมาจากมูลนิธิพุทธชูชีพนะครับที่จะทำให้เราสร้างความกตัญญูต่อผู้ที่เราจะเมตตาเขานะครับจะคงจะถามคุณหมอต่อว่าในส่วนที่นำมาใช้ที่โรงพยาบาลโพธารามตั้งแต่เมื่อ6ปีก่อนนั้นเนี่ยได้เริ่มอะไรครับในกระบวนการขั้นต้นแล้วก็ได้เดินมายังไงมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างครับครับจุดเริ่มก็คือการถ่ายทอดแนวความคิดโดยการจัดอบรมซึ่งจัดเป็นรุ่นแรกของประเทศไทยนะครับแล้วก็เมื่ออบรมแล้วเนี่ยเราได้นำสิ่งที่เราอบรมเนี่ยมาลองใช้ปฏิบัติจริงที่โพธารามนะซึ่งถามผมตอนนี้ถ้าผมไปอบรมและให้ผมมาทำเองไม่มีใครมาคอยเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยผมก็คิดว่าผมคงไปได้ไม่เท่าไหร่คงจะเลิกเพราะว่าการที่จะไปดูแลผู้ครอบครัวบุญคุณแต่ละครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะแต่ละท่านก็จะมีปัญหาในเรื่องในเชิงสุขภาพในเชิงของสังคมในเชิงสิ่งแวดล้อมอะไรมากมายทั้งเศรษฐานะอะไรทั้งหลายหลายอย่างแต่ว่าในกลวิธีของมูลนิธิพุทธชูชีพเนี่ยเขาสามารถนำกระบวนการของเขาเนี่ยมาแก้ปัญหาได้อย่างครบองค์ครบทุกองค์ประกอบนะครับซึ่ง
ในครั้งนั้นเนี่ยเรามีปัจจัยพิเศษหลายอย่างแต่เป็นไปที่บอกไปแล้วคือ1ผู้อำนวยการเดินนำหน้าครับ ประเด็นที่2คือเรื่องของทีมงานนะฮะพอดีผมเองเนี่ยเป็นประธานชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลมานานหลายปีนะฮะเพราะฉะนั้นทีมงานเราค่อนข้างจะเข้มแข็งแล้วก็สนใจในเรื่องจริยธรรมมานานนะเพราะฉะนั้นทีมงานเนี่ยก็ไปด้วยกันไปทำกันหมดนะแล้วก็สามารถที่จะรับการถ่ายทอดในแนวคิดหรือวิธีการทำเนี่ยมาได้มากพอสมควรนะครับมีอีกประเด็นนึงคือเรื่องของระบบการเงินนะบางทีอาจจะไม่มีใครพูดกันว่าเราเอาเงินไปซื้อของให้ครอบครัวคุณเอามาเงินมาจากไหนนะฮะงั้นระบบชื่อจี้ก็จะมีระบบของการทำบุญวันละบาทโดยก็เรียกว่าเป็นกระปุกเหมือนกระปุกออมสินนะแต่เขาใช้คำว่ากระปุกออมบุญเหมือนฝากทำบุญโดย อาสาสมัครชื่อจี้เนี่ยต้องไปหาสมาชิกว่าแต่ว่าใหม่ๆเนี่ยเราไปชมรมจริยธรรมก็มีคนไว้ใจเราเยอะให้ทำบุญอะไรก็ทำบุญมาได้เงินมาเราก็เอาเงินเนี้ยมารวบรวมไปมอบให้กับครอบครัวแต่ละครอบครัวที่เราดูแลอยู่นะซึ่ง ส่งผลสะเทือนว่าเมื่อพอเราไปดูแลเนี่ยมันเป็นอะไรที่ในชุมชนรอบๆเขาจะตกใจว่าอยู่ๆผอ.รองผอ.มาทำอะไรกับคนไข้คนนี้ซึ่งไม่มีใครสนใจนะพอคนมาดูเราทำงานเนี่ยเขาก็จะเซอร์ไพรส์ทึ่งว่าเราทำอะไรมาทำอย่างนี้ได้เราก็ต้องอธิบายเข้าใจสุดท้ายเราก็จะมีคนมาเห็นด้วยกับเรามากขึ้นเรื่อยๆเรามีกระปุกออมบุญเนี่ยตอนนี้จนถึงปีนี้นะที่บริจาคประจำเนี่ยกว่า500กระปุกต่อเดือนนะฮะแล้วก็มีเงินวันละบาทเนี่ยนะครับบางคนก็ให้มากกว่านั้นครับบางคนเขาบอกว่าเขาไม่อยากยุ่งยากเนี่ยเพราะคนไทยก็จะไม่อยากวันละบาทรู้สึกว่าเหรียญบาทถ้าจะไม่มีค่าแล้วบางทีบางคนก็ให้เป็นพันเลยนะครับปรากฏว่าเงินที่เราได้มาเนี่ยมาใช้ดูแลครอบครัวบุญคุณของเราเนี่ยยังเหลือเลยครับโอ้โหมันเยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้น เราก็คิดว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันส่งผลสะเทือนต่อคนรอบข้างที่เห็นเพราะคนไทยเราเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีงามนะทางมูลนิธิชื่อจี้เนี่ยก็เลยเงินที่เราเหมือนกับว่าใช้แล้วยังเหลือนี่นะให้กลับมาเป็นทุนการศึกษานักเรียนนะเกิดอิมแพคก็ไปที่โรงเรียนครับตอนนี้เราก็ให้ทุนการศึกษานักเรียนปีล่าสุดเนี่ย200ทุนนะครับแล้วก็เกิดค่ายคุณธรรมเยาวชนเราจัดค่ายคุณธรรมเยาวชนแบบชื่อจี้มาหลายปีแล้วปีที่ผ่านมาจัด2รุ่นนะฮะเราก็สามารถที่จะให้คนมาสนใจว่าเนี่ยลูกหลานของเราเนี่ยที่ไปสนใจเรื่องเกมเรื่องอะไรเนี่ยก็พยายามจะดึงเขากลับมาแล้วก็ทำเรื่องรีไซเคิลก็ให้เนี่ยค่ายคุณธรรมนี่มาฝึกทำอันนี้เป็นผลสะเทือนไปทีละขั้นนะฮะในระยะเวลาที่6ปีที่ผ่านมาอันนี้ในแง่ของความละเอียดของกิจกรรมนะครับแต่ในเรื่องพื้นที่เนี่ยเราได้ไปอบรมเป็นวิทยากรไปอบรมหลายแห่งนะไปเผยแพร่แล้วก็มีหลายมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ส่งนักศึกษามาฝึกจิตอาสาที่โรงพยาบาลโพธารามนะครับที่ส่งมาเป็นประจำก็มีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครแล้วก็มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนะฮะแล้วก็สถาบันการศึกษาหลายแห่งก็ให้เราไปอบรมในเรื่องจิตอาสาจริงๆแล้วเรื่องของจิตอาสาเนี่ยมันมีกระบวนการแต่ผมคิดว่าท่านผู้ชมคงอยากจะทราบว่าหมอช่วยยกตัวอย่างสักกรณีนึงนะครับที่เราไปช่วยครอบครัวบุญคุณเนี่ยที่มีกระบวนการที่ทำให้คนมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะต้องไปทำอย่างนั้นครับครอบครัวนายกิตินะฮะต่างท้วมเนี่ยนายกิติต่างท้วมเนี่ยเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลโพธารามที่เขาเป็นพิการทางสมองแล้วก็มีปัญหาบาดแผลกดทับสุดท้ายก็ติดเชื้อแล้วก็รู้สึกว่าการรักษาเนี่ยค่อนข้างจะสิ้นหวังนะครับทางโรงพยาบาลก็คิดว่าบอกให้เขาได้กลับบ้านนะว่าเขาไม่สามารถที่จะเซอร์ไวได้แล้วนะแต่ว่ากลับไปแล้วเขาก็ยังอยู่ครับทีมอาสาสมัครเราก็ได้รับรายงานแล้วก็ไปดูกันแล้วก็รับเคสนี้เป็นเคสของเรานะฮะในพอเราไปเห็นครอบครัวเขาที่บ้านแล้วเนี่ยเราก็จะสะเทือนใจนะเพราะว่าไม่มีใครดูแลเขามีพี่สาวคนเดียวแล้วก็อยู่แบบไม่รู้ว่าวันนี้จะมีอะไรรับประทานรับประทานหรือเปล่านะฮะขนาดเดียวเขาก็ทิ้งน้องชายเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะพอเราไปเห็นเนี่ยเราก็ทรา
คือมันต้องช่วยเหลือเขาแต่ว่าชื่อที่ก็จะบอกวิธีการช่วยเหลือที่สำคัญที่สุดคือการซัพพอร์ตทางจิตวิญญาณจิตใจนะครับว่า เราคำหนึ่งที่ทำให้ผมสะเทือนใจคือคนไต้หวันนะเขาบอกว่าเราจะไม่ทอดทิ้งคุณ เราจะดูแลคุณตลอดไปนะฮะคำนี้เป็นคำที่อย่างเราไปเยี่ยมบ้านนะไปดูเคสที่เนี่ยเราไม่กล้าพูดกับใครอย่างนี้นะเพราะว่าโอ้เดี๋ยวเขามาตามสัญญากับเรานะว่าไหนว่าไม่ทอดทิ้งไงอะไรเงี้ยแต่เขาก็สามารถที่จะคอมมิตเมนต์ว่าจะไม่ทอดทิ้งคุณตลอดไปเพราะฉะนั้นทีมมูลนิธิฉือจี้ก็ไปดูแลคนไข้คนนี้จนกระทั่งถึงเข้าถึงอาการแล้วก็ไปจัดเรื่องนี้ผมขออนุญาตแทรกหน่อยนิดนึงครับจริงๆแล้วผมว่ามันเป็นพันธสัญญาที่เราจริงๆแล้วมันเหมือนกับเราช่วยให้เขามีกำลังใจดีขึ้นใช่ไหมครับ ในการที่บอกว่าผมไม่ทิ้งคุณแล้วเราก็ต้องรักษาคำมั่นสัญญาอันนั้นว่าผมไม่ทิ้งคุณจริงๆแล้วก็ดูแลเขา ในสิ่งที่ผมคิดว่าเรื่องนี้คงไม่ต้องใช้เงินแต่เพียงว่าเราสละเวลาในบางส่วนไปเยี่ยมเขาในระยะเวลาที่เหมาะสมใช่ไหมครับใช่ครับใช่ในส่วนนี้อย่างกรณีตัวอย่างที่คุณหมอยกให้ฟังเนี่ยนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ทางชูจี้เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงให้เป็นพี่เลี้ยงให้แล้วก็เราก็ดำเนินการทำใช่ไหมครับหลังจากนั้นมีกรณีคล้ายๆอย่างนี้ที่เราทำเองไหมครับอ๋อช่วงหลังๆเนี่ยเราทำมาประมาณตอนนี้60กว่ารายแล้วนะครับช่วงประมาณ10หรือ20เคสแรกนี่เขามาเป็นพี่เลี้ยงตลอดครับแต่ช่วงหลังๆนี่เราทำเองหมดเลยเราเริ่มเรียนรู้แล้ววิธีการเราสามารถจะปลุกจิตสำนึกของเราให้มีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาทำดีโดยไม่ต้องหวังผลตอบแทนแล้วก็สร้างครอบครัวบุญคุณได้อีก40ครอบครัวโดยที่ทำเองทำเองครับครับนี่ในเรื่องของสิ่งต่อไปที่คุณหมอเล่าให้ฟังเรื่องของการขยายแนวคิดตรงนี้ในเชิงพื้นที่นะครับที่ว่าไปทำที่ดำเนินสะดวกใช่ไหมครับครับคุณหมอย้ายไปรับราชการที่นั่นหรือเปล่าฮะผมเป็นรองผู้ในการโพธารามแล้วก็ย้ายไปเป็นผู้ในการโรงพยาบาลสะดวกครับทีนี้ผมก็เอาโครงการตามไปก็มีการจัดอบรมอาสาสมัครชื่อที่ที่โรงพยาบาลมันสะดวกครับก็เชิญจิตอาสาอสมหรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่เขาชอบนะผมเชื่อว่าทุกพื้นที่ในประเทศไทยอ่ะต้องมีคนที่มีใจแบบนี้ผมว่าต้องมีแน่นอนแต่อาจจะไม่ 100% แต่ว่าคิดว่าต้องมีอย่างไปดำเนินก็ได้คนมาอบรมต้องมากแล้วก็คนเหล่านี้เนี่ยต่อมาก็เป็นอาสาสมัครเสื้อเทาแล้วก็ต่อหลังเปลี่ยนเป็นกรรมการแบบผมเนี่ยต้องหลายท่านตอนนี้เราก็เลยเหมือนกับแบ่งการบริหารไปให้เขาเป็นสาขาที่ดำเนินสะดวกเพื่อให้เขาได้บริหารภายในเขาก็มีรับครอบครัวคุณตอนนี้13คนแล้วครับจริงๆที่คุณหมอเล่าให้ผมฟังก่อนรายการว่าจะมีแม่ไก่กับลูกไก่ใช่ไหมครับเราเป็นแม่ไก่นะแนวคิดยังไงฮะคือเดิมไปลูกไก่ก่อนเดิมเราเป็นลูกไก่ครับของคนไต้หวันเขาครับนะฮะตอนนี้เราเป็นแม่ไก่เขาเรียกแม่ไก่โพธารามนะครับแม่ไก่โพธารามก็จะมีลูกไก่ที่ดำเนินสะดวกตอนนี้ก็จะมีลูกไก่ที่บางละมุงชลบุรีครับแล้วก็พิษณุโลกนครปฐมอะไรเงี้ยก็จะขยายไปเรื่อยๆขยายไปตอนนี้ก็ขยายคือสร้างอุดมการณ์ในการที่เราจะใช้พรหมวิหาร4ในการที่จะในการปฏิบัติงานใช่ฮะใช่นี้ในส่วนที่ทางจังหวัดราชบุรีจะเป็นจังหวัดคุณธรรมผมเห็นในหลายโรงพยาบาลก็เริ่มมีจิตอาสาเหมือนกันการถักทอเครือข่ายตรงนี้เพื่อจะให้ขยายไปสู่ทั้งจังหวัดเนี่ยในแนวคิดที่กำลังจะทำจังหวัดคุณธรรมได้เน้นจุดนี้ยังไงบ้างครับในจุดนี้เนี่ยเราได้แนวคิดมาจากศูนย์คุณธรรมนะครับเพราะว่า เมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับทางผู้ในการศูนย์คุณธรรมเนี่ยก็ได้ไปพบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีท่านสุรพลแสวงศักดิ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องว่าจะพยายามให้จังหวัดราชบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดคุณธรรมนะท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยท่านได้เห็นด้วยอย่างยิ่งแล้วก็ยินดีผลักดันสนับสนุนในนโยบายตรงนี้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เราเองก็ได้มีการประชุมครั้งที่2เมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับก็กระบวนการของทางศูนย์คุณธรรมเนี่ยได้แนะนำเรามาเนี่ยเขาอยากจะให้เป็นลักษณะเป็นเครือข่ายของความดีนะครับมีลักษณะเหมือนกับออกมาจากข้างในออกมาจากใจแล้วก็ให้คนที่ทำงานจิตอาสาในจังหวัดราชบุรีเนี่ยซึ่งผมว่ามันไม่ใช่มีเฉพาะโรงพยาบาลโพธารามที่เดียวและในโรงพยาบาลโพธารามก็ไม่ใช่มีเฉพาะอาสาสมัครชื่อที่อย่างเดียวนะคือมีอาสาสมัครอุ้มรักอาสาสมัครเพื่อนช่วยเพื่อนอาสาสมัครของ
มูลนิธิสว่างอะไรเนี่ยในโพธารามเนี่ยมีผมว่ามีไม่ต่ำกว่าพันเป็นพันคนเลยนะที่ทำจิตอาสาพวกนี้เพียงแต่ว่าการถักทอเครือข่ายให้เป็นพลังออกมาในเรื่องของความพลังความดีเนี่ยคงจะต้องอาศัยแนวคิดหรือวิธีการอะไรต่างๆซึ่งอาจจะต้องขอคำแนะนำจากศูนย์คุณธรรมมาช่วยตรงนี้แต่ประชุมครั้งสุดท้ายเนี่ยท่านผู้ดูแลศูนย์คุณธรรมก็แนะนำว่าให้ทำเป็นกลุ่มเครือข่ายของแต่ละภาคส่วนก่อนนะเช่นของผมก็เป็นภาคส่วนของทางสาธารณสุขครับก็ภาคส่วนของทางโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนคุณธรรมทางภาคส่วนสาธารณสุขก็เป็นโรงพยาบาลคุณธรรมครับในภาคส่วนของมูลนิธิอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีกระบวนการของเขาแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็มาดูบริบทว่าในราชบุรีเนี่ยมีต้นทุนตรงนี้เป็นอย่างไรแล้วก็จะขับเคลื่อนอะไรอย่างไรอะไรเงี้ยนะซึ่งแนวทางผมว่าน่าจะเป็นในแนวนี้นะครับผมจริงๆแล้วก็เหมือนกับว่าราชบุรีนั้นมีทุนในเรื่องของจิตอาสาค่อนข้างสูงอย่างที่หมอเล่าให้ฟังถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หลักคิดเดียวกันแต่เป้าหมายเดียวกันก็คือการที่จะมีจิตอาสาในการช่วยให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายนั้นมีความสุขได้ด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันซึ่งกันและกันใช่ไหมครับใช่ครับแต่อาจจะใช้หลักคิดของฉือจี้บ้างอาจจะไม่ใช้บ้างใช่ครับแต่ทั้งหมดนั้นเนี่ยเราสามารถถักทอเครือข่ายเข้ามาสู่จุดเดียวกันได้ในส่วนนี้คุณหมอคาดหวังยังไงครับว่ากรณีอย่างเช่นขณะนี้คุณหมอเหมือนกับมีทุนอยู่ที่ทั้งโพธารามแล้วก็ทุนที่ดำเนินสะดวกซึ่งในจังหวัดเดียวกันแล้วในส่วนอำเภออื่นๆหรือในส่วนอื่นๆนั้นเนี่ยสามารถจะเชื่อมโยงเครือข่ายได้อย่างไรบ้างครับผมคิดว่าสามารถเชื่อมโยงได้นะครับเพราะว่าแต่ละแห่งเนี้ยเขาก็มีกระบวนการหรือว่ามีต้นทุนอะไรกันอยู่เพียงแต่ว่าเราอยู่อย่างอำเภอที่ห่างไกลเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้ไปนะฮะแต่ว่าตอนเนี้ยมันเหมือนกับมีตัวพลังขึ้นมาแล้วมีสายใหญ่มาช่วยขึ้นมาแล้วว่าควรจะให้มารวมกันเป็นเครือข่ายนะเพื่อที่จะได้พัฒนาไปด้วยกันนะฮะเพราะนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าพลังความดีเนี่ยมีอยู่ในตัวทุกๆคนในโลกนี้ในประเทศเราเนี่ยนะฮะแต่ละอำเภอแต่ละโรงพยาบาลแต่ละโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีคนที่มีความตรงนี้ความดีตรงนี้อยู่มากนะเพียงแต่ว่าท่านยังไงถึงจะดึงตรงนี้ออกมาเมื่อมารวมกันอันนี้เป็นผมเข้าใจว่าเป็นศิลปะเป็นศาสตร์เป็นศิลป์อย่างนึงในการที่จะบริหารเรื่องความดีนะครับผมจริงแล้วนี่ผมดีใจที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยท่านเห็นดีเห็นงามแล้วก็จะดำเนินการด้วยการถักทอเครือข่ายตรงนี้ก็คงจะทำได้ดียิ่งขึ้นในตอนท้ายหมอมีอะไรที่จะฝากให้ท่านผู้ชมได้คิดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเอาหลักธรรมะมาสู่การปฏิบัติอย่างเช่นพรหมวิหาร4บ้างครับก็ผมเองได้มีโอกาสได้ไปรับเชิญไปพูดเรื่องจิตอาสาอยู่หลายที่นะครับก็สิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เรื่องยากสำหรับจะพัฒนาตรงนี้คือไม่ไหลจะลงมือทำสักทีนะฮะเพราะว่าคล้ายๆกับว่ามีแต่อาจจะเสวนาอะไรกันเยอะเกินไปหรือเปล่านะถ้าลงมือทำแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดอะไรตามมามากมายนะครับผมอยากจะให้ได้มีการลงมือทำนะฮะจะอาจจะผิดบ้างถูกบ้างไม่ตรงบ้างอะไรเนี่ยแต่ว่ามันจะเป็นการพัฒนาต่อเนื่องต่อไปคือการลงมือทำครับผมต้องขอขอบคุณหมอสมบูรณ์นันทานิชนะครับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธารามจังหวัดราชบุรีที่ได้กรุณาให้ข้อมูลกับเราเรื่องจิตอาสาเป็นประโยชน์มากๆครับแล้วเราก็คงหวังว่าโรงพยาบาลคุณธรรมก็จะเกิดขึ้นแล้วก็จังหวัดคุณธรรมคือราชบุรีนะครับท่านผู้ชมครับจะเห็นว่าเรื่องของกระบวนการในการที่เราจะสร้างความดีนั้นเนี่ยอย่างที่คุณหมอพูดนะครับเราอย่าเพียงแต่คุยกันพูดกันคิดกันเราต้องลงมือทำเลยนะครับกระบวนการตรงนี้เหมือนที่ศูนย์คุณธรรมพูดเสมอว่าทำดีไม่ต้องเดี๋ยวนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้ก็เริ่มทำขึ้นเรื่องของการกระทำช่วงแรกๆนั้นเนี่ยอาจจะไม่เป็นไปตามแนวทางบ้างมีปัญหาก็ต้องค่อยๆแก้ไปอย่างที่คุณหมอทำมาเป็นเวลา6ปีแล้วเข้าซึมซับจนกระทั่งถึงมองดูว่าเรื่องของครอบครัวผู้มีบุญคุณนั้นเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่เราปรับความคิดมาว่าเรานั้นเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณของบุคคลที่เราให้การช่วยเหลือซึ่งการช่วยเหลือตรงนั้นก็คือทำให้เราได้มีโอกาสทำความดีให้กับสังคมนะครับวันนี้รายการสร้างชาติของสายสร้างไทยชื่อตรงของเราก็คงหมดเวลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้กับผมพลอากาศเอกวิริวิทย์คงศักดิ์และคุณหมอสมบูรณ์นันทานิช
็ต้องขอกราบลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าในวันและเวลาเดียวกันนี้ขอบคุณครับสามคุณธรรมนำไทยนำประเทศไปสู่วันพรุ่งนี้ท่องเอาไว้ในใจทุกนาทีซื่อสัตย์สามัคคีมี
เดี๋ยวหมอจะให้ยาไปนะคะอย่าลืมกินตามที่หมอสั่งนะคะเดี๋ยวขอคุยด้วยนะคะมีเรื่องอะไรเหรอคะคุณหมอคือคุณแม่ก็มีนะคะคุณหมอพบเชื้อ HIV ในกระแสเลือดของลูกคุณและตอนนี้ร่างกายของลูกของคุณก็มีภูมิต้านทานที่ต่ำมากแล้วก็ร่างกายของลูกเนี่ยลูกคุณเนี่ยไม่สามารถที่จะต้านทานโรคนี้ได้แล้วแล้วลูกที่ฉันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงคะมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกฉันทำไมลูกฉันเป็นแบบนี้คือหมอคิดว่าน่าจะเป็นการที่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้ที่เป็นเอชเหมือนกันนะคะมันจะมีวิธีรักษาไหมคะโรคนี้ยังไม่มีทางที่จะรักษาให้หายได้นะคะแต่คุณแม่ยังสามารถที่จะดูแลเขาได้เป็นอย่างดีเอาใจใส่เขาดูแลเขาให้มีความสุขในช่วงชีวิตสุดท้ายของเขาอะค่ะหมอขอตัวก่อนนะคะ